มิสเตอร์เดอะแซนก็อยู่บริเวณตำบลบ่อเกลือเหนือนะครับอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านเดี๋ยวเข้าไปชมต้นกำเนิดแม่น้ำน่านกันครับสองร้อยเมตรถึงแล้วครับต้นกำเนิดแม่น้ำน่านเป็นลำธารที่ไหลลงมาจากภูเขาสูงนะครับแล้วก็ไปรวมกับปิงวังยมที่นครสวรรค์รวมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็เข้ามาจากถนนใหญ่ที่เราจอดรถเนี่ย200เมตรน้ำใสแจ๋วเลยครับยิ่งช่วงฤดูฝนอย่างนี้นะครับน้ำเยอะเดินเข้ามานิดเดียวครับไม่ไกลชั่วอึดใจแต่ก็ใช้รองเท้าดีๆกันหน่อยนะครับอันนี้ผมเดินย้อนกลับไปแล้วนะครับครับก็เป็นบริเวณภูเขาที่มีลำธารไหลลงมาแล้วก็ต้นกำเนิดของแม่น้ำน่านครับเดี๋ยวพาเดินย้อนออกไปนะครับก็ต้องระวังลื่นนิดนึงตรงนี้เสียงลำธารนะครับก็ไหลเอื่อยผมก็กลัวลื่นเหมือนกันนะครับเนี่ยไปได้ครับไม่เป็นไรลำธารนี้นะครับต้นกำเนิดแม่น้ำน่านครับอันนี้จะเป็นกิ่งเถาวัลย์ไหมครับเนี่ยดินเหมือนดินหนังหมูนะครับลื่นมากบางช่วงต้องระวังพอได้ครับพอได้ตรงนี้ระวังนิดหนึ่งครับ200เมตรเท่านั้นครับจากถนนใหญ่ฝนก็ยังพรำๆยังไม่หยุดดีอันนี้เดินย้อนมานะครับจากต้นกำเนิดน้ำน่านออกมาที่ถนนใหญ่แค่200เมตรก็ไม่มีทากนะครับทากที่เป็นเกาะดูดเลือดนะฮะที่เวลาเกาะเท้าเราไม่มีนะครับนี่เป็นดินแค่ดินหนังหมูระวังนิดหนึ่งครับข้างล่างก็เป็นลำธารนะครับที่น้ำไหลมาตรงนี้ก็ชันนิดนึงได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ข้างหน้านะครับใกล้ถนนแล้วครับนี่ก็เป็นลำธารเราเดินจากข้างนู้นนะครับด้านในที่เป็นต้นกำเนิดตามไปต่อครับให้ดูกันยาวๆเลยครับ200เมตรตรงนี้ใช้ไม้ค้ำไม้มาสักอันก็ดีนะครับคอยช่วยค้ำหน่อยแต่ผมก็ถนัดเดินอย่างเงี้ยแหละครับเดินรองเท้าฟองน้ำก็ไม่แนะนำนะครับแต่ก็เป็นคู่เดียวกับที่ไปเดินที่ภูผาเถิบที่มุกดาหารนั่นแหละครับที่ไปลื่นล้มเนี่ยอย่างเงี้ยลื่นแน่นอนลื่นครับลื่นมากจับได้จับครับเมตร
ต้นกำเนิดแม่น้ำน่านก็เป็นรูปกระบอกไม้ไผ่นะครับต้นไผ่นะครับไผ่ป่าก็เป็นตัวบ่งชี้ของป่าเบญจพรรณครับจากตำแหน่งนี้นะครับต้นกำเนิดแม่น้ำน่านเดี๋ยวเรามุ่งหน้ากันต่อครับไปเปียงซ้อครับไปกันต่อเลยจากต้นกำเนิดแม่น้ำน่านนะครับที่เห็นเป็นลำธารเล็กๆนะครับก็ออกมาสักกิโลเดียวครับ2กิโลประมาณนี้ไม่เกิน2กิโลก็จะเห็นรวมเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ขึ้นแล้วครับขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ไหลเข้าไปสู่จังหวัดน่านนะครับไปเขื่อนศิริกิติ์ไล่ไปเรื่อยเลยครับตามมาครับความชัน 8% ครับให้ชมวิวกันครับ